มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้เราถามว่าเราดูผลประโยชน์ของใครนะครับระหว่างผลประโยชน์ของ listed company ก็คือบริษัทจดทะเบียนหรือว่าผลประโยชน์ของประชาชนขึ้นกับว่าเราสวมหมวกไหนนะครับถ้าวันนี้ผมสวมหมวกเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยผมอาจจะบอกว่าลดเลย listed ได้ผลประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกบริษัทจดทะเบียนมีหนี้ทุกคนมีหนี้หมดแล้วก็คือส่วนใหญ่เป็นหนี้ในประเทศด้วยก็คือกู้กันในประเทศนั่นแหละนะครับกู้แบงก์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแน่นอนว่าลดดอกเบี้ยมันดีอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าผมมีหนี้อยู่ท่านหนี้อยู่ร้อยล้านตัวกลมๆแล้วกันนี่มีหนี้อยู่ร้อยล้านนะครับสมมุติแบงก์ชาติประกาศลดดอกเบี้ย 0.25 นะครับผมก็จะประหยัดภาระค่าใช้จ่ายตัวดอกเบี้ยจ่ายไปเนี่ยประมาณสัก2.5 ล้านด้วยกันก็จู่ๆกำไรก็เพิ่มด้วยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำไรขายของเท่าเดิมก็ได้แต่ปรากฏว่าจู่ๆกำไรก็เด้งขึ้นมาได้ตลาดแฮปปี้อยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์ด้วยจริงๆอ่ะบอกตรงๆว่าถ้าลดดอกเบี้ยได้กันทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่กลุ่มเดียวที่เสียผลประโยชน์ก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาสินเชื่อของเขาเนี่ยปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยก็ฟิกบนตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้าดอกเบี้ยนโยบายปรับลงเขาก็ต้องปรับลดตัวดอกเบี้ยเงินกู้นะครับซึ่งอาจจะทำให้นิมของเขาหรือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มไม่ได้ดีเหมือนปีก่อนเพราะปีก่อนในแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับขึ้นมาประมาณ 1.25% นิมของแบงก์แต่ละแบงก์ก็ค่อยๆปรับดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดปรับลดดอกเบี้ยจริงๆแบงก์ก็โดนผลกระทบแต่คนที่จะได้ประโยชน์คือทั้งหมดที่ไม่ใช่แบงก์โดยเฉพาะพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับ MTC สวัสดิ์ติดล้อนะครับก็จะทำให้ต้นทุนการเงินเนี่ยเรียกว่ามีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็คงมองแบบนี้แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าแบงก์ชาติไม่น่าจะลดดอกเบี้ยด้วยสัญญาเศรษฐกิจไทยที่ดูไม่ได้แบบดูแย่ขนาดนั้นเพราะว่าไอ้เครื่องยนต์ที่มันแย่หรือว่า GDP ไทยมันโตต่ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการลงทุนภาครัฐแล้วก็อุปโภคภาครัฐนะครับต่อให้ลดดอกเบี้ยไปนะครับประเด็นนี้ก็ไม่ได้เข้ามาช่วยให้การลงทุนภาครัฐดีขึ้นนะครับแต่การลงทุนภาครัฐจะดีขึ้นได้รัฐบาลก็ต้องใส่เม็ดเงินกระตุ้นเข้ามานะครับลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับใช้เงินในการเรียกว่าอุปโภคบริโภคมากขึ้นนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆกลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการบริโภคแย่ลดดอกเบี้ยช่วยแน่นอนนะครับ